เรื่องการตายของน้องอลิซคุณผู้ชมครับยังคงเป็นประเด็นเพราะล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าท่านผู้การจังหวัดใช่ไหมสั่งให้ชุดสืบไปหาคำตอบให้ได้ว่าเด็กเนี่ยจมน้ำแน่ๆแต่คำถามก็คือการจมน้ำครั้งนี้เดินไปจมเองเนี่ยยากที่คนจะเชื่อล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเราเห็นภาพเด็กทดลองเดินอะไรกันต่างๆแล้วไม่ต้องไปเกินอะไรให้มันเยอะๆแล้วเปิดภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลค้อทองจุดที่น้องอาริสเดินออกมาแล้วก็ตายเมื่อวานนี้ตามที่คุณพ่อคุณแม่กำลังสงสัยก็คือว่าการตายของอาริสครั้งนี้มันเป็นไปได้ไหมถ้าอย่างนั้นน้องเดินไปไม่ได้แต่ไปจมน้ำตายรองเท้าใครก็ไม่รู้ดันไปตกอยู่ตรงนั้นขีดดินก็ไม่ติดเนี่ยนะฮะแพมเพิร์สเด็กถอดเองก็ไม่ได้แต่ก็ดันถูกถอดเอาไว้ขณะเดียวกันสะพานบ่อทางทรหดต่างๆที่เด็กจะไปเนี่ยเด็กคนอื่นก็ไปไม่ได้แต่ศพน้องดันผ่านไปได้เนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจะไปดูว่าในศูนย์นี้ข้างในเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะวันนี้เขาปิดล็อกเพราะว่ามันมีคำถามก็คือสมมุตินะไม่ได้ปักปำใครนะเกิดเด็กตายในศูนย์เป็นไปได้ไหมข้อสันนิษฐานแล้วเอาเด็กไปโยนลงบ่อโดยมันมีคนเนี่ยเอาเด็กไปโยนให้เหมือนกับเด็กเดินไปตายในบ่อเองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สงสัยว่ามันมีห้องน้ำมันมีถังน้ำกะละมังไหมนี่ไม่ได้ว่านะแต่ตำรวจเขาต้องสันนิษฐานทุกอย่างและพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าเกิดเด็กตายในนี้แล้วเอาศพไปโยนน้ำจัดฉากให้เห็นว่ามันจมน้ำจริงๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่คือลักษณะด้านในมันจะเป็นห้องโถงแล้วมันก็จะมีประตูด้านหน้าห้องพักครูห้องเก็บของจุดที่น่าจะมีน้ำเลยเนี่ยก็คือในห้องน้ำล่าสุดเปิดภาพจริงขึ้นมาหน่อยพอเราเข้าไปสำรวจตรวจสอบคุณผู้ชมครับภายนอกมีอาคารมี4จุดมันจะมีอ่างล้างหน้าซึ่งมีก๊อกน้ำ13หัวอันนี้คือข้างในนี่คือข้างในส่วนนี้คือข้างนอกนี่จมไม่ได้ข้างนอกถูกไหมเพราะถ้าจมคนต้องเห็นหมดใช่เพราะครูมีตั้ง3คนเอาล่ะคราวนี้ไปดูข้างในฮะพอเราสังเกตข้างในเนี่ยปรากฏว่าสภาพข้างในเป็นไปตามแผนผังเลยเป็นยังไงเมย์ก็ข้างในศูนย์อาคารนะคะจะมีห้องโถงขนาดใหญ่1ห้องห้องพักครู1ห้องอยู่ด้านขวามือตามผังที่คุณผู้ชมเห็นนี่ห้องน้ำมันก็ห้องน้ำไม่มีประตูปิดมีมีแต่มันมีบ่อเล็กๆใช่ไหมใช่มีบ่อเล็กๆที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็ราดน้ำใช่ค่ะก็มีอ่างที่อยู่ข้างๆกับทางด้านของส้วมสุขานั่งยองเนี่ยค่ะก็มีถังปูนเล็กๆเนี่ยค่ะซึ่งด้านนอกเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็มีอ่างล้างหน้าแปรงฟันที่คุณผู้ชมเห็นมีอ่างล้างจานมีโอ่งทิ้งขยะมีแท่นปูนรองน้ำซึ่งในส่วนของโอ่งทิ้งขยะกับแท่นปูนรองน้ำเนี่ยก็ไม่มีน้ำด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีน้ำณวันนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้แต่วันนี้มันไม่มีน้ำเพราะเขาปิดศูนย์15วันหลังจากนั้นวันนี้นายกมาเองเลยใช่ไหมนายกมุนินแก้วคำเราก็ถามท่านนายกบอกท่านนายกเอาจริงมันมีบ่อน้ำอะไรที่เด็กจมได้ไหมมีภาพท่านนายกพาเราสำรวจด้วยท่านนายกก็บอกว่าเอาจริงคือมันไม่มีบ่อน้ำนะมีเพียงแค่ก๊อกน้ำถ้าเป็นด้านนอกเอาไว้ใช้ล้างคุณผู้ชมฮะส่วนข้างในเนี่ยตั้งแต่แรกไม่มีการตั้งถังน้ำเพื่อป้องกันเรื่องยุงลายหลังจากนี้เดี๋ยวจะวางมาตรการในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านค้อโดยจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีเด็กไม่กล้าไปเรียนแล้วนะฮะหลังจากเกิดเรื่องซึ่งวันนี้ถ้าเราให้ความเป็นธรรมแต่มันก็มีพวกกะละมังใช้ซักล้างเหมือนกันนะถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำแต่ห้องน้ำมันก็จะเป็นเหมือนกับบ่อใช้ขันตักซึ่งมันก็ไม่ได้ลึกมากนี่ฮะแต่ก็มีโอ่งอีกอะข้างนอกใช่มีโอ่งที่เขาบอกว่าไม่มีน้ำเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะดูขนาดของความกว้างความสูงเนี่ยนะคะถ้าเป็นลักษณะของโอ่งทิ้งขยะอันเนี้ยเขาบอกว่ากว้าง50เซนติเมตรสูง1เมตรอันนี้ให้ความเป็นธรรมแสดงว่าโอ่งนี้เก่าจริงเพราะไม่มีน้ำจริงเด็กจะมาจมตายตรงนี้แล้วไปโยนศพมันคงเป็นไปไม่ได้ส่วนในห้องน้ำมันก็จะเป็นเหมือนบ่อเตี้ยๆเอาไว้วักน้ำล้างก้นเนี่ยนะฮะฟังเสียงนายกสักนิดหนึ่งฮะ ในศูนย์เองจะไม่มีการเล่นน้ำนะครับไม่มีการเล่นน้ำครับผมถ้านอกจากจุดน้ำที่ว่าจุดก๊อกน้ำแล้วก็จุดในห้องน้ำเนี่ยจุดบริเวณรอบๆตรงไหนที่เด็กๆชอบไปเล่นมีบ้างไหมคะบริเวณวัดเนี่ยจะเป็นจะไม่มีสระน้ำนะครับไม่มีนะครับเขาจะมีส่วนมากก็จะเป็นห้องน้ำพระนะครับสำหรับพระนะครับซึ่งทำไมถึงไม่มีการตั้งจุดถังน้ำอะคะในบริเวณรอบๆก็เพราะว่าไอ้ยุงลายมันชุกเราก็เลยกำหนดการเลยว่าไม่ให้มีน้ำขังนะครับในส่วนนี้ค่ะจากเบื้องต้นที่เกิดเหตุที่น้องอลิซเสียชีวิตไปเนี่ยทางเราจะมีมาตรการยังไงต่อก็จะทำให้ปรับปรุงศูนย์นะครับทำให้รั้วรอบขอบชิดให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะติดกล้องวงจรปิดนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำขังเมื่อกี้มันจะมีอ่างอีกอันหนึ่งอ่างข้างนอกมันก็น้ำแห้งจริงๆมันคงไม่น่าจะเพิ่งมาเปิดวัน2วันปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะอีกอันหนึ่งที่เราสงสัยเด็กเนี่ยเขาเชื่อว่าเดินยังไงก็เดินไปไม่ได้แต่ตอนที่เราไปที่สระน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่หนองนาเนี่ยเมื่อวานนี้เราให้ผู้สื่อข่าวเราลงไปเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะตัดภาพไปตอนที่ผู้สื่อข่าวเราเดินลงไปที่หนองน้ำหน่อยตอนนั้นเนี่ยที่ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยเป็นขี้โคลนแล้วผลชันสูตรศพเด็กเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่เจอขี้โคลนในปอดถูกไหมย้อนกลับไปที่ผลชันสูตรศพเด็กหน่อยสิมีข้อมูลอยู่ในมือไหมมีค่ะเปิดข้อมูลให้ดูหน่อยดิผลชันสูตรศพเด็กเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปเนี่ยเราเหยียบไปที่ดินเนี่ยข้างล่างโคลนเต็มเลยนะฮะแต่ผลชันสูตรออกมาปรากฏว่ามันไม่มีขี้โคลนเข้าไปในปอดมันก็เลยมีคำถามว่าทำไมขี้โคลนมันไม่มีแต่ของเราเนี่ยดำเนี่ยฮะนี่คือผลชันสูตรล่าสุดเอาทีละเปาะนะวันนี้เราไป3หมอหมอที่1คือหมอโรงพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้แถลงข่าวถูกไหมแล้ววันนี้เราตามไปหาหมอคนนี้ก่อนหมอที่1ที่โรงพยาบาลกลับไปใหม่เมย์เอาหมอโรงพยาบาลก่อนหมอโรงพยาบาลเราก็ไปหาบอกคุณหมอทำไมมันไม่มีขี้โคลนในปอดเด็กคุณหมออธิบายไหมคุณหมออังกูลหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชของโรงพยาบาลศรีสะเกษเนี่ยนะคะก็บอกว่าลักษณะของปอดเนี่ยพบว่าบวมน้ำค่อนข้างเยอะค่ะในกระเพาะอาหารจะมีของเหลวอาหารที่ย่อยแล้วสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากจมน้ำใช่ไหมคะถามว่าโคลนที่อยู่ในปอดเนี่ยไม่เจอซึ่งผลจากการชันสูตรเนี่ยเขาบอกว่าละเอียดและถี่ถ้วนแล้วนะคะทั้งลักษณะศพภายนอกภายในที่พบเห็นไม่มีโคลนค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่มีบาดแผลภายนอกกระโหลกศีรษะปกติสมองปกติไม่มีเลือดออกคืออย่างนี้เรื่องโคลนเนี่ยสำคัญเพราะอะไรไหมคนกำลังสงสัยว่าโดยหลักแล้วถ้าบ่อนี้มันมีโคลนเยอะถ้าน้องเดินไปตกตายก็ต้องตะเกียกตะกายเหมือนคนสำลักน้ำต้องเฮือกขี้โคลนเข้าไปบ้างทำไมมันไม่มีขี้โคลนพอมันไม่มีขี้โคลนมันก็ถูกคิดไปว่าหรือมันไปตายที่อื่นในน้ำสะอาดแล้วสำลักน้ำตายแล้วก็ค่อยมาโยนที่บ่อนี้แต่หมอก็เยอะมันไม่มีขี้โคลนจริงๆเอาฟังเสียงหมอที่โรงพยาบาลชี้แจงว่ามันไม่มีคุณหมอให้เป็นข้อมูลมันไม่มีขี้มีไม่ใช่เหรอฮะคุณหมออังกูลโดยเบื้องต้นคุณหมอค่ะคุณหมออังกูลบอกว่าเป็นข้อมูลค่ะเป็นข้อมูลขณะหมอที่1ผ่านไปแต่เด็กก็ไม่จมนะจำได้ใช่ไหมว่าเจอตอนเด็กลอยเพราะวันนี้ตอนที่นักข่าวเราลงไปมุดน้ำอ่ะขี้โคลนมาอยู่ข้างล่างล่าสุดหมอที่1ผ่านไปนะหมอ2บ้างหมอ2อาจารย์หมอหมูค่ะตัดภาพไปที่หมอหมูหน่อยฮะหมอหมูค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีเราก็ไปถามปมประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดจมน้ำโคลนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีโคลนอยู่ในปอดเนี่ยนะคะทางด้านของคุณหมอหมูบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวในการผ่าชันสูตรศพคนที่จมน้ำในบ่อโคลนแต่ไม่มีโคลนอยู่ในร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการจมค่ะยกตัวอย่างถ้าผู้เสียชีวิตจมน้ำที่ผิวน้ำและผิวน้ำนั้นสะอาดแต่ใต้น้ำมีโคลนตมเป็นไปได้สูงเมื่อเสียชีวิตแล้วเกิดการจมลงไปบริเวณโคลนตมก็อาจจะไม่ได้สูดเอาเศษโคลนเข้าไปในร่างกายหมายความว่าเสียชีวิตที่ผิวน้ำพอลงไปตายที่โคลนปั๊บโคลนก็ไม่เข้าปากก็ไม่เข้าถูกต้องเพราะมันสำลักตั้งแต่น้ำสะอาดชั้นบนไม่ใช่น้ำสะอาดน้ำใสๆชั้นบนใช่ขนาดเดียวกันเหมือนกันเด็กอลิซเนี่ยร่างเขาไม่จมไปขี้โคลนนี่หรือเปล่าก็เลยทำให้ในปอดไม่มีขี้โคลนลองฟังเสียงหมอหมูหมอที่2ฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งน้ำเนี่ยพอทิ้งลงไปเนี่ยน้ำมันก็จะไหลเข้าสู่ปากจมูกเหมือนกัน นะครับถ้าหลอดลมไม่มีการปิดกั้นอะไรก็ตามเนี่ยน้ำมันก็จะไหลเข้าไปสู่ปอดมันก็ไปแทนที่อากาศศพก็จมน้ำนะครับก็ไม่ต่างกับคนที่จมน้ำเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้มันคือเป็นกรณีแบบที่เราเจอน้อยนะครับเจอน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการสื่อว่าลักษณะที่เจอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ถูกฆาตกรรมอะไรเพียงแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะที่อาจจะทำให้ทุกคนที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดปกตินะครับคือในส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าในเรื่องของผลการผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยตามที่เรารับทราบกันเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นเรื่องการเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นแค่ว่าเรื่องเสียชีวิตการจมน้ำแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องอื่นๆเนี่ยว่าในกรณีของการไปจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าในการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กเนี่ยอายุ3 ขวบเนี่ยมันก็มีได้ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเด็กเดินไปเองนะครับหรืออาจจะเป็นเหตุที่มีบุคคลอื่นนะครับนำเด็กเนี่ยคุณผู้ชมครับส่วนสุดท้ายเลยหมอ3หมอที่3เป็นหมอโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมเมย์วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยก็ได้คุยกับทางด้านของโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันเพื่อจะสอบถามเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าทางพลตำรวจตรีสุพิชัยริมสิริวงศ์ท่านผู้การโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ท่านก็บอกเหมือนกันว่าอ๋อเพราะศพน้องต้องมาที่นี่ศพน้องที่มาที่นี่เพราะว่าญาติยังติดใจก็เลยส่งมาตรวจครั้งที่2ที่นี่ท่านผู้การก็เลยบอกกับเราเนี่ยนะครับว่าเอาจริงคือการผ่าชันสูตรเนี่ยคือก่อนหน้านี้ศรีสะเกษเขาผ่ามาอย่างละเอียดแล้วส่วนบาดแผลเนี่ยก็จะมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะแต่ไม่ใช่บาดแผลจากการถูกทำร้ายการผ่าซ้ำครั้งที่2ของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจะมีการดูอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจจะผ่าชันสูตรในส่วนของเล็บเม็ดเลือดดูเส้นผมและตรวจซ้ำว่ามีสารคัดหลั่งทางช่องคลอดและทวารว่าจะมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ทั้งนี้การผ่าชันสูตรคาดว่าจะทราบผล2 สัปดาห์ของน้องอลิซนะครับก็ขอเรียนเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้ทางสถานีก็รับส่งจบฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ขออภัยเสียงอาจจะมีปัญหาเนี่ยนะฮะประมาณนี้แล้วกันจบเรื่องนี้เรากลับมาล่าสุดวันนี้เชิญวิญญาณดูบรรยากาศสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าครอบครัวเมื่อตอนเย็นคุณผู้ชมฮะเขามีการไปเชิญวิญญาณใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะตอน 18:30 ค่ะคุณย่าของน้องอลิซนะคะคุณย่าทองทิพย์ค่ะไปยังตรงจุดนาจุดที่พบศพน้องอลิซนะคะทางญาติก็นำเครื่องเส้นไหว้อาหารที่น้องชอบค่ะจะมีชุดสีเหลืองก็เป็นชุดของน้องอลิซค่ะรองเท้าแล้วก็อาหารเนี่ยนะคะขนมนมน้ำดื่มดอกไม้หมากพลูอาหารข้าวหวานแล้วเชิญพระสงฆ์2 รูปนิมนต์สวดเพื่อเชิญดวงวิญญาณน้องเรียกน้องกลับบ้านค่ะครับขณะเดียวกันวันนี้ทางผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ย่าน้องอลิซเนี่ยนะฮะย่าอลิซก็บอกว่าหมอดูทักว่าวิญญาณน้องยังไม่ไปไหนจึงนำเครื่องเส้นขนมน้ำแดงนมโอวันตินเนี่ยนะฮะมาให้เพราะเป็นของที่น้องชอบส่วนคำถามก็คือว่าเรื่องรองเท้ายืนยันหรือไม่ว่าน้องจำรองเท้าตนเองได้ย่าบอกว่าอลิซจำรองเท้าตัวเองได้ขนาดลืมไว้ที่บ้านน้องยังตามมากลับมาหยิบไปใส่ได้ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าที่เจอตรงบ่อมันไม่ใช่รองเท้าอลิซมันจึงมีคำถามว่าเด็กที่จำรองเท้าตัวเองได้ทำไมเดินเล่นเนี่ยอยู่ๆถึงเอารองเท้าคนอื่นมาใส่นี่คือสิ่งที่ย่าแปลกประหลาดใจที่สุดแล้วรองเท้าที่เอามาใส่ก็ใหญ่กว่าเท้าอลิซอีกนี่ไงฮะเขาเลยสงสัยว่าเด็กเนี่ยน่าจะโดนอุ้มจากที่อื่นมาทิ้งน้ำหรือไม่ฟังเสียงคุณย่าให้สัมภาษณ์ฮะมันก็มีอาหารมีขนมมีน้ำที่ของเขาชอบเขาอยากกินกล้วยเพื่อนบอกว่าเขาอยากกินกล้วยก็เลยเอามาให้เขาเดี๋ยววันนี้เราเอารองเท้าเสื้อผ้ารองเท้าที่เอามานี่เป็นคู่โปะใช่ไหมคะเขาก็ชอบใส่เขาจะมีหลายคู่ไงแล้วก็ถ้าเป็นรูปก็ชอบเหมือนกันแต่วันเกิดเหตุจะไม่ใช่คู่นี้คู่นั้นจะอยู่ที่บ้านในกระเป๋าเขาเก็บไว้อยู่สำหรับคุณแม่มองว่าในรองเท้าของน้องเองน้องจำได้อยู่แล้วจำได้จบครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกอ่ะคือรองเท้ามันไปอยู่ที่ขอบบ่อค่ะมันพิรุษตรงขี้โคลนก็ไม่ติดดินทรายก็ไม่ติดทั้งที่น้องเดินแบบทรหดมากสมมติเดินมาตกตายเองเนี่ยนะฮะมันไม่มีเศษดินอะไรติดรองเท้าเลยเหมือนรองเท้าถูกวางและจับมาวางตรงที่นาไหนมีภาพรองเท้าไหมเปิดภาพรองเท้าขึ้นมาหน่อยแล้วแพมเพิร์ส อันนี้ก็น่าสนใจภาพเก่าสิฮะรองเท้ากับแพมเพิร์สเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นขี้โคลนคือถ้าเด็กมันจะจมอ่ะคุณผู้ชมเท้าเนี่ยมันต้องเหยียบถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่ารองเท้าน้องเนี่ยข้างล่างเนี่ยคือมันไม่มีขี้โคลนติดเลยเราไม่ต้องทวนไอ้ทางวิบากแล้วนะฮะ 7-8 จุดเนี่ยเราเล่ากันมา3วันติดแล้วคุณผู้ชมครับเราก็เลยไปบ้านหลังหนึ่งฮะวันนี้บ้านของน้องพริกแกงคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ย่าอลิสกำลังบอกอลิสจำรองเท้าได้ตัดภาพไปที่บ้านพริกแกงเพราะรองเท้าที่เจอมันเป็นรองเท้าพริกแกงมันไปโผล่ที่นั่นวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปบ้านย่าพริกแกงฮะแล้วเราก็เลยไปเอารองเท้าพริกแกงเนี่ยมาเทียบใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะกับรองเท้าของน้องอลิสค่ะคุณผู้ชมจะเห็นรองเท้าสีดำข้างซ้ายเนี่ยคือรองเท้าของน้องอลิสส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นรองเท้าของน้องพริกแกงภาพนี้จะสื่ออะไรจะสื่อว่าขนาดเท้าของน้องอลิสใหญ่กว่าเท้าของน้องพริกแกงค่ะเดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบรองเท้าเป็นเพจข้อมูลให้ดูหน่อยนะฮะแล้วที่น่าสนใจคืออะไรฮะเท่ากับของพริกแกงใหญ่กว่าเมย์ของอลิสใหญ่กว่าอลิสใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นจะไปใส่รองเท้าพริกแกงได้ยังไงเฮ้ยจริงอ่ะเด็กซึ่งโตกว่า1ปีเท้าต้องใหญ่กว่าพริกแกง2 ขวบแล้วอยู่ๆจะยัดเข้าไปในรองเท้าพริกแกงได้ยังไงคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ลองให้พริกแกงใส่รองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อกำลังจะบอกว่ายังไงใส่เองไม่ได้คือลักษณะของคู่นี้คุณย่าให้ใส่คู่นี้ไม่ใช่คู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ เป็นคู่ที่ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบก็คือเป็นรองเท้าสวมธรรมดาถามว่าพริกแกงใส่เองได้ไหมถ้าแบบนี้พริกแกงใส่เองได้อย่างนี้ใส่ได้มีผ้าใบไหมผ้าใบเนี่ยคือปกติเนี่ยทางด้านคุณย่าบอกว่าถ้าเป็นผ้าใบน้องจะใส่เองไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้ลองมาให้ดูนะคะคือบอกว่าถ้าเป็นผ้าใบเนี่ยน้องใส่เองไม่ได้เพราะมันค่อนข้างจะใส่ยากคุณย่าจะต้องเป็นคนใส่ให้และเป็นคนถอดให้เท่านั้นถ้าเป็นผ้าใบขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยอันนี้รองเท้าอย่างที่บอกของพริกแกงเนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่าถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งก็ยังแปลกใจว่าอลิสจะยัดเข้าไปได้ยังไงเพราะรองเท้าพริกแกงไปตกอยู่ที่เกิดเหตุกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็ลองให้น้องตะวันใช่เพราะแพมเพิร์สก็ถูกถอดทิ้งเราเอาตะวันเนี่ยซึ่งผู้ปกครองเขาอนุญาตให้ใส่แพมเพิร์สใช่แล้วคุณผู้ชมดูน้องตะวันหน่อยนะฮะปรากฏว่าน้องเนี่ยใส่ผ้าใบแล้วก็ใส่แพมเพิร์สแล้ววันนี้น้องตะวันเนี่ยเขาก็ลองเดินดูเราบอกถอดแพมเพิร์สหน่อยให้ถอดเองปรากฏเกิดอะไรขึ้นระหว่างถอดแพมเพิร์สน้องไม่ยอมถอดน้องถอดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วถามว่าอลิสจะถอดได้ยังไงเพราะพ่อแม่เขาไม่เชื่อว่าอลิสถอดตะวันเนี่ยวันนี้ก็ถอดไม่ออกนะฮะตะวันอายุเท่ากัน3 ขวบทีมงานเปิดเสียงตรงนี้ขึ้นมาแล้วเปิดภาพนิ่งเมื่อกี้ที่ไปเจอแพมเพิร์สเอาขึ้นมาคู่กันด้วยฮะแพมเพิร์สที่จอดถอดทิ้งเอาไว้เห็นไหมฮะย่าตะวันเนี่ยบอกเอ้าถอดเด็กโวยวายเด็กโกรธเห็นไหมฮะไม่อยากใส่ไม่รักก็ไม่ล้างไม่เป็นไรลูกไม่รักก็ไม่ล้างตะวันไม่รักย่าไหนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นที่ตอนตะวันใส่เมื่อกี้เปิดเสียงตอนนี้เก่งเก่งเอาถอดเก่งอยู่แล้วลูกถอดไม่ได้ถอดเองนะลูกพยายามหน่อยถอดไม่ได้ถอดไม่ได้จริงๆเหรอลูกลองนี่ลองนั่งลงลูกนั่งลงแล้วก็ถอดเร็วโอ้ไม่ได้โอเคถอดเสื้อก็ได้ถอดเสื้อก่อนถอดกางเกงออกก่อนถอดเสื้อก่อนอันดับแรกถอดอะไรก่อนถอดเสื้อหันถอดถอดค่อยๆถอดทีละข้างลูกดูมันแบบว่านั่งลงลูกนั่งลงอู้อย่าหยิกย่ำติดตูดดูไม่อยากใส่ไม่รักก็ไม่ล้างไม่เป็นไรลูกไม่รักก็ไม่รักผู้ชมฮะถอดไม่ได้คำถามคืออลิสถอดได้ยังไงแหมะอยู่อย่างนี้นี่ไงฮะมันแปลกตรงนี้แหละล่าสุดเราก็ให้ตะวันเดินอีกเพื่อจะดูว่ารองเท้าตะวันติดขี้ดินไหมเพราะวันนี้แดดออกจ้ามันจะเหมือนกับวันที่ทางด้านน้องอลิสตายไหนดูภาพเปิดภาพเต็มจอตอนเดินหน่อยได้ไหมน้องเป็นเด็กผู้ชายใช่ค่ะน้องเดินมาไม่ได้นะเราเคยให้ตะวันทดสอบหลายครั้งแล้วตะวันมาตรงนี้ไม่ได้เลยตะวันแค่ลงบันไดตะวันยังเดินไม่ได้เอาตอนที่เดินกับพื้นสิฮะโดยเบื้องต้นเราสังเกตว่าระหว่างที่ตะวันสวมใส่รองเท้าแล้วก็เดินเนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะ เนี่ยค่ะเป็นยังไงเมย์คือลักษณะของการเดินเนี่ยเราจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคล้ายๆวันที่น้องอลิสตายเพราะว่าลักษณะของดินเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วก็อากาศตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างร้อนเนี่ยค่ะก็ทดสอบให้น้องตะวันเดินไปเรื่อยๆแต่ลักษณะก็คือเหมือนกับว่าน้องตะวันเดินไปแล้วก็จะเหลียวมามองคุณย่าว่าเอ๊ะคุณย่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆผลสรุปเลยอย่างรวดเร็วผลสรุปก็คือว่าพอไปถึงปลายทางน้องเนี่ยพื้นรองเท้าเนี่ยเหมือนเปื้อนดินเพียงเล็กน้อยไม่ต่างจากช่วงก่อนเดินหรอกแต่ท่าทีของน้องตะวันเนี่ยเหนื่อยล้าเท้าแดงผู้สื่อข่าวถามน้องตะวันเป็นยังไงบ้างน้องบอกปวดเท้าเนี่ยค่ะน้องส้มก็เดินตามไปเนี่ยนะคะลักษณะก็คือเหมือนเจ็บเท้าบวมเพราะว่าต้องเดินผ่านเส้นทางค่อนข้างที่จะวิบากหลายจุดเนี่ยแหละคำถามคืออันนี้ต้องช่วยนะเพราะว่าน้องไม่ลงนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ต้องช่วยแล้วอลิสมายังไงตั้งไก่คนเดียวมันแปลกตรงอลิสมายังไงฮะคือสุดท้ายก็ต้องอยู่ตำรวจแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าตำรวจสรุปเลยแต่ตำรวจเขายังไม่สรุปนะเขาต้องเอาผิดเรื่องครูประมาทก่อนล่าสุดวันนี้ครูเปิดใจใช่ไหมใช่ค่ะขออนุญาตบทเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะเล่าไปก็งงไปหาไม่เจอเยอะเหลือเกิน20:00 น.ครูหนุ่ยกับครูน้อยวันนี้เขาบำเพ็ญกุศลเหรอใช่ค่ะใช่ป่ะใช่ค่ะก็เตรียมงานศพเพราะว่าล่าสุดเนี่ยศพเพิ่งมาถึงบ้านตอน2 ทุ่มกว่าเกือบ3 ทุ่มนี่เองค่ะเห็นผู้การท่านก็เลยบอกว่าคือตรวจแล้วก็เลยส่งกลับแต่ผลจะออกอีก2 สัปดาห์มีภาพตอนรับศพมาด้วยตอนหัวค่ำเปิดคู่กันเลยก็ได้นะฮะปรากฏว่านี่เราไปเจอคุณครูคุณผู้ชมครับนี่เมื่อตอน3 ทุ่มใช่ไหมเมย์ศพกลับมาเร็วมากเพราะว่าจะเก็บเล็บใช่ไหมผมบุเยื่อต่างๆในช่องคลอดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรับศพน้องกลับมาปรากฏว่าเราเจอครูพอดีเลยเราก็ถามครูต้องยอมรับว่าครูหนุ่ยน่าจะเป็นครูซึ่งให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาครูหนุ่ยก็บอกว่าเรื่องคดีขอไม่ชี้แจงเพราะให้ปากคำไปแล้วแต่วันนี้มาร่วมงานศพเพราะเสียใจอย่างสุดซึ้งฟังเสียงครูหนุ่ยเปิดใจหน่อยฮะก็เสียใจค่ะเสียใจไม่ใช่ว่าไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทางคุณครูก็ไม่ได้ที่จะไปทำร้ายน้องอะไรนะคะเท่าที่จากดูแล้วก็จรรยาบรรณของครูก็มีค่ะก็เชื่อว่าทางคุณครูนี่ก็รักเด็กรักทุกคนไม่ใช่ว่าไม่รักเด็กเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองค่ะก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ของทางศูนย์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเยอะก็ขอให้ไปดูสำนวนจากทางตำรวจแกก็บอกว่ามีข้อหาอยู่คือประมาทแค่นั้นค่ะก็ไม่ได้ประมาทมากแกก็บอกอย่างนี้แค่เพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณครูปล่อยเด็กออกมาทานข้าวมันก็อาจจะประมาทเพราะว่าช่วงระยะเวลาทานข้าวเราไม่สามารถที่จะสะกดเด็กได้มากเกินไปค่ะเพราะมันเป็นจุดที่เด็กกระจายตัวค่ะใช่ค่ะก็คือข้อหาประมาทร่วมนี้ทั้ง3 ท่านเลยใช่ไหมคะที่โดนด้วยก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ทางนักข่าวไปดูสำนวนที่ค่ะสน.เลยค่ะวันนี้เราดูสำนวนตำรวจไม่ได้นะดูบรรยากาศตอนเอาศพน้องขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้ศพน้องเพิ่งมาถึงคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศเมื่อตอน3 ทุ่มที่ผ่านมาก็จะมีทางครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะก็ครอบครัวเนี่ยก็ได้มีการเตรียมรับศพนะคะแล้วก็มีการเตรียมดอกไม้ทุกเทียมคำหมากคำพลูเพื่อจะเปิดทางให้น้องอลิสเข้าบ้านเนี่ยค่ะคุณยายร้องไห้นะคะคือบรรดาคุณยายของน้องอลิสครูอีกคนหนึ่งที่มาร่วมงานศพคือครูน้อยค่ะครูน้อยก็บอกเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากเป็นครูมากว่า20 ปีเครียดกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่ถูกดำเนินคดีถูกตั้งข้อกล่าวหาก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการเพราะว่าให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วค่ะมีเหตุการณ์ทางคดีก็เสียใจค่ะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ครูน้อยเป็นครูมาก็24 ปีแล้วค่ะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เสียใจกับทางญาติค่ะคุณครูก็คิดหนักเหมือนกันเพราะคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องไม่รู้ว่าคดีจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างนี้นะคะก็ให้การกับตำรวจไปแล้วนะคะก็เหมือนกับคุณหนุ่ยบอก ถ้าน้องอยากรู้อะไรก็คือไปสอบถามคือจริงครูต้องพูดเถอะอันนี้พูดแบบไม่ได้ว่าจะต้องอยากขอสัมภาษณ์นะแต่ครูควรจะต้องพูดให้เยอะที่สุดว่าวันนั้นครูทำอะไรไม่อย่างนั้นตอนนี้ผู้ปกครองจะย้ายเด็กออกกันแล้วนะฮะเพราะถ้าครูยังอมพนันกันอยู่อย่างนี้ครูยืนตรงไหนอะละเลยครูโดนอยู่แล้วแหละเรื่องประมาทวันนี้ไงครูก็โดนประมาทแต่ยิ่งครูไม่พูดครูจะยิ่งโดนหนักเพราะสังคมเขาสงสัยครูต้องบอกอ๋อครูยืนอยู่ตรงส้วมครูไม่เห็นจริงๆอ่ะก็จบถูกไหมฮะเอ้ยประตูครูไม่ได้ปิดเด็กมันก็เลยเดินออกอ่ะมันก็จบนี่บรรยากาศเปิดบรรยากาศหน่อยก็ได้นี่ฮะครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเสร็จโอ้ตายแล้วนี่ไอ้เหล่าใหญ่ใช่เหรอคะน้องไม้มาวันนี้น้องไม้ชินแล้ววันนี้ทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วเด็กในชุมชนเขาทดสอบแพมเพิร์สเขาก็ถอดไม่ได้เดินเองเด็กก็เดินไม่ได้คุณผู้ชมฮะแล้วเด็กอลิสไป